วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกดิฉันจุลิพรมูลสันเทียค่ะค่ะดิฉันตาลบุษกลค่ะค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะวันนี้สิ่งที่สำคัญพอเจอหน้าพวกเรา2คนนะคะอาจจะหายไป1คนน้องไปติดภารกิจนิดนึงเจอพวกเรา2คนเหมือนเดิมค่ะถ้าเจอเห็นหน้าพวกเรารบกวนหยิบโทรศัพท์แล้วกดไลค์กดแชร์เพราะเวลาที่เราจะเจอกันก็คือในช่วงเวลา18:00 น.ถึง 18:30 น.ค่ะค่ะช่วงเวลาดีๆทุกวันพุธนะคะกดเข้าไปที่ Facebook นะคะ CH8 ที่ช่องทางไหนบ้างนะช่องทางสามารถพิมพ์เข้าไปในช่องทาง Facebook นะคะ CH8 จะเจอเรา2คนทุกวันค่ะนะคะเวลาเดิมนะคะในวันพุธนะอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยกำลังจะคิดอยู่ว่าวันนี้จะเอาข้อมูลดีๆอะไรมาฝากติดขัดนิดหน่อยเพราะวันนี้กำลังจะบอกว่าข้อมูลของอ้อยนะคะมันแน่นปักแต่คนบอกว่าซุปเปอร์มิกมันเหมือนยาผีบอก มันเหมือนยาผีบอกช่วยเอาสรรพคุณของแต่ละรายการวิตามินเนี่ยช่วยอะไรเพราะเรารู้แล้วแหละว่าสารอาหารมันถึง92 บวกแต่น้องตานิดนึงดีกว่าเอาผักภาระให้น้องอีกแล้วกำลังจะบอกว่าบอกนิดนึงว่าวันนี้เอาโดยรวมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำหรือสิ่งที่เราจะพูดก็คือซุปเปอร์มิกคือมารุมอินเดียแต่กำลังจะบอกว่าวันนี้ซุปเปอร์มิกคืออะไรในฐานะของผู้เชี่ยวชาญค่ะก็อย่างที่บอกเนาะตัวซุปเปอร์มิกของเรานะคะเป็นซุปเปอร์มิกเขาเรียกว่าสารอาหารจิ๋วนะคะพี่อ้อยแล้วก็ซุปเปอร์มิกนี่คือจากมะรุมสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์เอเลฟอล่าซึ่งปลูกในฟาร์มออร์แกนิกนะคะที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาใช่ค่ะแล้วก็กระบวนการของเราก็คือสกัดนะคะจากสถาบันของอเมริกานะคะในตัวซุปเปอร์มิกตัวนี้นะคะมีไม่ว่าเป็นวิตามินแร่ธาตุนะคะต่างๆถึง92ชนิดเลยทีเดียวแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระ46ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนจำเป็นนะคะพี่อ้อยอีก18ชนิดเลยทีเดียวซึ่งนั่นหมายถึงว่าทำไมถึงคนบอกว่ากินแล้วเหมือนยาผีบอกกินแล้วดีเพราะว่าซูเปอร์มิกคือช่วยในเรื่องซ่อมแซมเซลล์เก่าสร้างเซลล์ใหม่นะคะคนที่ทานไปแล้วถึงดีวันดีคืนนะคะคือเน้นเลยว่าวันนี้คนที่ไม่มีแรงผู้ป่วยอยากมีแรงกินซุปเปอร์มิกมันคือโจทย์ว่าทำไมวันนี้พอกินซุปเปอร์มิกเข้าไปแล้วสุขภาพถึงแข็งแรงด้วยสารอาหารถึง92ตัวแล้วสิ่งที่สำคัญกำลังจะบอกว่ามีสถาบันรองรับ NIH บอกว่ามารุมสายพันธุ์ที่เราทำหรือเราพูดกันนี่สามารถดูแลป้องกันได้300โรคแต่ที่เราพูดมันคือมารุมอินเดียแล้วก็มาทำสูตรที่เราบอกว่าทานแบบง่ายมากๆเลยที่บอกว่าเด็กก็ทานได้ใช่ค่ะก็คือมาทำสูตรที่อเมริกาแต่สิ่งที่สำคัญคือวันนี้เราพูดถึงเรื่องมารุมค่ะวันนี้มีข่าวดีข่าวดีคืออยากให้น้องตาลหยิบตัวสินค้าตัวใหม่อีกตัวนึงแต่กำลังจะบอกว่าตัวใหม่ตัวนี้นะคะเราจะเน้นเสมอๆว่าสินค้าเรานำมาจากอเมริกาตัวนี้เพิ่ง import มาเลยมาได้2วันนะคะ3วันน้าสาวมาจากอเมริกาก็คืออยู่รัฐแคลิฟอร์เนียคือมาคือไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากทานแต่ว่ายังซื้อที่เมืองไทยไม่ได้แต่กำลังจะบอกว่าวันนี้ท่านผู้ป่วยท่านใดสนใจนะคะแต่ต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดจำกัดจริงๆจริงๆออเดอร์เนี่ยรับไปหมดแล้วให้เฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดหัวใจเท่านั้นทำไมพี่อ้อยถึงใช้คำนี้คือเขาบอกว่าคนที่เป็นเลือดหัวใจเนี่ยหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันหัวใจวายแบบเฉียบพลันค่ะตัวนี้มันจะช่วยเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดแต่พี่อ้อยกลัวอยู่อย่างนึงว่าจะอย.บ้านเราไม่ผ่านตรงไหนหรือเปล่ามันเขียนว่ากินแล้วอ่อนวัยลง10ปีเขาบอกตัวนี้แหละเราถึงได้บอกว่าให้นะ import มาเลย50กล่องออเดอร์ไปแล้ว20ออเดอร์น้องตาลไปแล้ว20แต่ทำไมถึงต้องเอามาออกให้พูดกันเผื่อท่านผู้ชมท่านใดบอกว่าเฮ้ยอยากจะลองทานฝากเบอร์แล้วก็พูดไว้ว่าอยากจะลองทานตัวนี้เราจะเอามาจำหน่ายในรายการเท่านั้นในรายการเท่านั้นเนาะแต่อย่างที่เล่าให้ฟังว่าตัวนี้ช่วยคนที่เมื่อปีที่แล้วพี่อ้อยนี่มีโอกาสที่ไปที่อเมริกาเป็นการเปิดตัวครั้งแรกน้องตาลคนที่กำลังจะบายพาสเก็บเงินไว้แล้วประมาณ 200,000 กำลังจะบายพาสนะแต่ตัวเนี้ยวันนั้นเอามา4 กล่องแบบนี้ฉีดแล้วเทใต้ลิ้นเชื่อมั้ย 200,000 ไม่ต้องเสียตังค์ใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะอันนี้มันเลยทำให้พี่อ้อยมีความรู้สึกว่าถ้าใครอยากได้นะคะพี่อ้อยขอเน้นว่าคนที่เป็นโรคปกติอย่าเพิ่งแย่งเขาอยากได้เคสที่มีความรู้สึกว่า
ต้องด่วนจริงๆด่วนจริงๆเพราะตัวนี้กำลังจะบอกว่ามันก็มีส่วนผสมของบารุมอยู่ในนี้อีกแหละแต่ตัวนี้เผื่อใครสนใจติดต่อได้ที่ทางช่องทางของเราอย่างเดียวฝากเบอร์ติดต่อกับนิดนึงจันตาลนะคะสนใจตัวใหม่ของเรานะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์นะคะ0894119900และอีกเบอร์นึงเป็นเบอร์พี่อ้อย0831978895แต่กำลังจะบอกว่าแค่เราเล่าให้ฟังว่าซีจาหรือรายการที่เราทำกันอยู่เนี่ยบอกแล้วว่าซื้อที่ไหนไม่ได้สนใจซื้อที่นี่ที่เดียวแต่อย่าลืมสิ่งที่สำคัญก็คือตัวซูเปอร์มิกเนี่ยแหละเป็นตัวเด่นๆเลยตัวเด่นๆที่พี่อ้อยหมายความนี้ก็คือหลายๆคนบอกว่าตัวซูเปอร์มิกเหมาะกับคนประเภทไหนน้องตาลซูเปอร์มิกนะคะท่านผู้ชมคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคนท้องนะคะให้นมบุตรนะคะเด็กเล็กผู้ป่วยหรือคนที่ต้องการดูแลสุขภาพตัวนี้เหมาะมากของเราอยากจะบอกว่าแบบคือมันไปได้กว้างมากคือทุกเพศทุกไม่ต้องถามว่าเป็นอะไรก็ทานได้ไม่เป็นไรก็ทานได้พี่กำลังจะบอกว่าที่น้องตาลบอกอ่ะพูดแบบถูกต้องนะเหมาะตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่ว่าเริ่มย้ายจากพ่อย้ายมาถูกแม่แล้วเริ่มดูแลได้เลยว่าวันนี้เพราะเขาบอกว่าคนท้องเหมือนกับที่น้องตาลทานป้องกันไม่ให้เด็กพิการเพราะมันจะมีกฎอยู่ตัวนึงที่เขาเรียกว่ากฎโฟลิกค่ะถูกไหมหมอต้องให้ทานเวลาเราท้องหมอน้องตาลนิดนึงว่าน้องตาลเข้ามาสู่ยังไม่เคยถามว่าน้องตาลเข้ามาสู่ซีจาต้องบอกเลยว่าใครๆรู้ประวัติน้องตาลเนี่ยจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องมาก็ได้แต่รู้ว่าเข้ามาเพราะสุขภาพน้องตาลเป็นอะไรมาก่อนก่อนอื่นก็คือตัวตาลเองอะค่ะท่านผู้ชมเป็นเลือดจางค่ะนะคะเป็นเลือดจางซึ่งมีลูกคนหนึ่งแล้วไปหาคุณหมอซึ่งพอไปตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นพาหะธาลัสซีเมียค่ะค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าพอมีลูกคนแรกคนที่สองไม่อยากจะให้เรามีเพิ่มค่ะซึ่งเมื่ออายุเรามากขึ้นกลัวเรามีปัญหาเมื่อเวลาเราตั้งครรภ์กลัวเลือดเราไปเลี้ยงสมองเด็กไม่พอแล้วช่วงที่เวลากินไปเนี่ย เรามีความรู้สึกพอเรากินไปเนี่ยคนป่วยพี่อ้อยจะพูดเสมอว่าถ้าไม่กินเราจะไม่รู้วันที่เราก่อนกินเรารู้สึกยังไงต้องบอกเลยว่าก่อนที่เราจะได้กินตัวซุปมิกเวลาคนที่เป็นเลือดจางมันจะมีอาการที่แบบวิงเวียนหน้ามืดเวลาใช่เวลาเรานั่งหรือลุกขึ้นเร็วๆอะค่ะท่านผู้ชมมันจะมีอาการหน้ามืดทำอะไรเร็วๆลุกนั่งเนี่ยต้องระวังพวกนี้หรือเวลาไปเจอแดดมากๆอย่างเงี้ยมันก็จะวูบได้ซึ่งในตอนนั้นที่ได้ทานจากอาการที่เราเคยเป็นบ่อยๆมันหายไปมันไม่มีเลยมันหายไปเลยแต่พอมาทราบข่าวอีกครั้งนึงเรากินแล้วกินค่อนข้างจะเยอะมากเพื่อต้องการดูแลแล้วให้น้องลิซซี่ทานด้วยใช่ใช่ลิซซี่นี่หลังเห็นบอกว่าก่อนที่จะมาทานตัวเนี้ยมั่นใจยังไงถึงได้ให้น้องลิซซี่ทานเพราะว่าถึงช่วงนั้นรู้สึกว่าลิซซี่ประมาณกี่ขวบนะน่าจะประมาณ3ขวบเพราะเขาบอกว่าหัวใจของคนเป็นแม่เราจะเอาอะไรเข้าปากลูกแต่ละครั้งมันต้องมากกว่าถูกไหมลูกคิดยังไงในการที่จะตัดสินใจให้ลูกทานครั้งแรกก่อนที่จะให้ทานก็คือเรามีโอกาสได้ไปอเมริกาเดินทางไปอเมริกาแล้วก็ได้ศึกษาข้อมูลว่าตัวนี้เขาอ่ะมีการรีเสิร์ชว่าคนท้องสามารถทานได้แล้วก็เด็กทานได้ซึ่งตรงนี้เราก็เลยมั่นใจว่าทานแล้วดีเด็กทานได้ก็เลยลองให้น้องลิซซี่ทานก่อนเมื่อตัวนี้ทานเข้าไปแล้วจากอาการที่น้องลิซซี่เขาป่วยค่ะอาการที่เขาเคยเป็นมันก็หายไปก็ดีขึ้นตามลำดับก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วอาการถึงเวลาหน้าฝนอย่างเงี้ยเด็กจะเป็นหวัดไปโรงเรียนอย่างเงี้ยติดเพื่อนมั่งนู่นนี่นั่นกลับมาหลังๆไม่มีเลยไม่มีเลยใช่เราก็เลยแบบมั่นใจ 100% อ่ะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกำลังจะบอกว่าขออนุญาตน้องตาลนิดนึงเข้าเรื่องเพราะวันนี้ด้วยอย่างที่บอกว่าเราอยากให้ท่านผู้ชมได้ข้อมูลที่มันดีที่สุดและแน่นที่สุดคุยกับน้องตาลอย่างนี้ดีกว่าพอช่วงที่บอกว่าน้องลิซซี่ดีแล้วน้องตาลดีแล้วแล้วหมอบอกว่าคนเป็นทารัสเซียห้ามมีลูกต่อที่กระเพาะตามไว้แต่ปรากฏว่ามีน้องคือมีน้องคนที่3ซึ่งในตอนนั้นเราก็ถามว่ากังวลไหมคนเป็นแม่ทุกคนกังวลค่ะท่านผู้ชมก็เลยเราก็นึกได้เฮ้ยเรามีตัวซูเปอร์มิกอยู่ซึ่งคุณหมอก็จะให้โฟลิกมาทานแบบกดโฟลิกเยอะมากเป็นยาเหลืองๆนะคะซึ่งมาทานแล้วซึ่งช่วยบำรุงครรภ์ใช่ไหมคะบำรุงสมองเด็กอย่างเงี้ยค่ะก็นึกว่าเรานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยในตัวซูเปอร์มิกมันก็มีมันช่วยได้เราก็เลยลองทานซึ่งเขาให้คนท้องทานวันละ25กรัมแต่ในซูเปอร์มิก1ซองมันแค่13กรัมแค่13ใช่13กรัมแต่ว่าตอนที่ท้องอ่ะทานวันละ2ซองมันก็เกินมา1กรัม1กรัมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้เยอะทำไมพี่อ้อยถึงบอกว่าทำไมถึงบอกว่า1กรัมไม่เป็นไรรู้ไหมเพราะว่าเบลล่าออกมานี่กำลังจะบอกว่าฉลาดมากแต่สิ่งที่เรากำลังจะพูดเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราคือไม่ใช่เขาเล่าว่าวันนี้มี
หลักฐานมายืนยันว่าน้องเบลล่าทานจริงๆใช่น้องเบลล่าทานแล้วเก่งยังไงเก่งยังไงใช่ไหมเรามีหลักฐานซึ่งตอนนี้น้องแค่อายุ2ขวบ6เดือนแต่ความสามารถเขาความฉลาดน้องอ่ะมากกว่ายิ่งกว่าเด็ก 3-4 ขวบเลยทีเดียวเพราะกำลังจะบอกว่าเด็กหลายๆคนอย่างสมมติที่เราพูดได้เต็มปากค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอาจจะพูดถึงในฐานะที่เราเป็นลูกเราไม่ใช่เราเป็นลูกด้วยแล้วก็เราเป็นแม่ด้วยคือสิ่งที่สำคัญเขาบอกวันนี้เราเป็นแม่เด็กหลายๆคนเด็กหลายๆคนไม่กินผักแต่ซุปเปอร์มิกมันคือพืชและมันก็คือผักมีทั้งน้ำมันโอเมก้า369มีทั้งกรดอะมิโนจำเป็น มีทั้งเขาเรียกว่าอะไรวิตามิน A B C ถึงจะครบหมดเด็กที่บอกว่าน้ำเหลืองไม่ดีเพราะเขาบอกว่าด้วยเด็กบางทีเราบังคับได้ไม่มากพอแต่บอกได้เลยว่าคอนเฟิร์มว่าตัวซุปเปอร์มิกไม่ว่าเด็กระหว่างอยู่ในท้องหรือออกมาแล้วหรือโตแล้วจำเป็นต้องทานใครบอกว่าอยากให้ลูกเก่งแนะนำให้ทานซุปเปอร์มิกจริงๆแล้วเรามีสถิตินะว่าทานแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราเอามาคุยกันในรอบถัดไปตอนนี้เราไปดูคลิปวิดีโอกันก่อนดีกว่าไหมว่าเป็นยังไงบ้างน่ารักมากเก็บมาฝากนะคะว่าเป็นหลักฐานจริงๆว่าน้องเบลล่ากินซุปเปอร์มิกจริงๆนั้นเรามาตามดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เราพูดต่อสองคนเนี่ยเรื่องจริงไหมค่ะนะคะเบลล่าจ๋าเบลล่ากินอะไรลูกเบลล่ากินอะไรมิกินอะไรคะมิไหนโชว์ที่โชว์กินอันไหนไหนถุงมันอยู่ไหนในถุงมิกอยู่ไหนถุงให้ดูไหนอยู่ไหนไหนมิกหยิบถุงขึ้นไหนลูกมิกไหนโอ้กินอันนั้นเหรอลูกไหนเทไหนขอดูซิว่าโอ้กินอ๋ออร่อยไหมอร่อยไหมแซ่บอร่อยไหมคะแซ่บโอ้แซ่บแซ่บอยู่โอ้โหอร่อยแซ่บไหมคะแซ่บอยู่แซ่บแซ่บอยู่โอ้แซ่บหลายเนาะแซ่บหลายไหมแซ่บหลายแซ่บอยู่แซ่บหลายอร่อยมากอุ้ยหันหน้ามาขอดูทำหน้าตาอร่อยดิอร่อยยังไงอ่ะทำหน้าตาอร่อยมามีดูสิลูกอ่ะโอ้โหอร่อยอร่อยใช่ไหมคะอร่อยจิ้มใหญ่เลยโอ้โหเอาช้อนตักไหมเป็นอ่ะนี่ช้อนเหรอหนูไม่ใส่ช้อนหรอลูกไม่อร่อยใช่ไหมต้องใช้มือใช่ไหมถึงจะอร่อยใช่ไหมช้อนไม่ใช้ใช่ปะอันนี้เปิดแล้วก็ปิดอ่ะพี่อิดปิดไว้ให้น้องกินได้บ่อยๆกินแทนขนมได้เลยนะลูกอร่อยมากเบลล่าน้ำ1-10ได้ยังอ๋อป้าจอยนี่ป้าจอยมากินช็อกโกแลตเบลล่าน้ำ1-10ให้มามีดูซิเบลล่านับได้ยังนับสิลูกนับอ่ะ12 3ไหน3 3ใช่เหรอนั่นใช่3แล้วลูก3โอเค4ไหน4อยู่นี่อ๋อ4อยู่นี่โอ้ตายละเอา5สิ5นับสิตอนนี้ยังไม่นับเพราะว่ากำลังอร่อยเห็นไหมคะว่าวันนี้กำลังอร่อยกำลังอร่อยกำลังจะบอกว่าน้องเบลล่านี่พูดได้3ภาษาป่ะค่ะใช่นี่3หรือ4กำลังจะบอกว่าภาษาไทยอีสานอังกฤษแล้วก็ภาษาพม่าด้วยพม่าด้วยตัวแค่นี้พูดได้4ภาษา4ภาษานะคะแล้วก็เก่งมากแล้วกำลังจะบอกว่าอันนี้คือเขากำลังทานกำลังกินแล้วก็เห็นบอกว่าตอนที่น้องคลอดมาเนี่ยตัวนี้ไม่มีไข่เลยไม่มีไข่เลยแล้วก็น้ำหนักตัวเยอะ 3,200 เลยคลอดเองหรือเปล่าคลอดเองค่ะโชคดีมีซูเปอร์มิกเข้าอู่เร็วโยนพอคลอดเสร็จก็ยกซูเปอร์มิกเหมือนกันใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเพราะจริงๆเราก็มีน้องเขาเรียกน้องลัทธิใช้คำว่าลัทธิซูเปอร์มิกเหมือนกันก็คือน้องแพนเตอร์เนาะลูกของเหมันกำลังจะบอกว่าพอดีกำลังหาคลิปก็ทานได้6เดือนช่วง6เดือนเนี่ยน้องก็ใส่ขวดนมแล้วก็ดูดทานปัจจุบันเนี่ย1ขวบ
ก่งมากแล้วก็น้องแพรวาก็กำลังตั้งท้องจะมีลูกอีกคนนึงตอนแรกกะว่าที่บอกว่าแขกรับเชิญจะเชิญน้องแพนเตอร์กับน้องแพรวามาให้ดูว่าวันนี้คนท้องจริงๆนะแต่ว่าพอดีติดภารกิจนิดหน่อยเนาะแต่สิ่งที่สำคัญกำลังจะบอกว่าวันนี้เรามารู้ดีกว่าว่าหลายๆคนบอกว่าพี่อ้อยพูดไปแล้วโรคสายตาก็ได้แต่ว่าอยากรู้เรื่องวิตามินแต่ละตัวเพราะบางทีเนี่ยพอพูดถึงเรื่องโรคสายตาก็จะบอกว่าวิตามินนี้วิตามินนี้ช่วยเรื่องนี้แต่มันเป็นเหมือนวิตามินชื่อมันซ้ำๆอ่ะทำไมมันถึงซ้ำนั้นเรามาแยกดีกว่าว่าระหว่างวิตามินอะไรช่วยอะไรได้บ้างวันนี้ขออนุญาตพูดแค่1ตัวอย่างก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะเราจะพูดทั้งหมดก็ไม่ได้นะคะแล้วก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้ดูทุกวันว่าซุปเปอร์มิกในตัวนี้มันมีอะไรบ้างอ่ะก่อนที่เราจะมาบอกว่าซุปเปอร์มิกสารอาหารตัวที่1ที่เราจะพูดกันวันนี้ค่ะน้องตาลบอกโปรโมชั่นก่อนดีกว่าบางคนบอกว่าอยากจะกินแล้วว่าอยากจะกินแล้วช่องทางการสั่งซื้อที่ไหนแล้วก็พร้อมโปรโมชั่นด้วยก็โปรโมชั่นของเรานะคะ1กล่องเล็กนะคะอยู่ที่ 1,200 บาทนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมซื้อ1แพ็คใหญ่จาก 4,800 เหลือแค่ 4,000 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์เพื่อสั่งซื้อนะคะ0894119900ค่ะ0831978895ค่ะหรือในวันเวลาที่เราออกอากาศก็ได้ฝากและอินบ็อกซ์ไว้แต่สิ่งที่สำคัญนิดนึงดีกว่าเพราะมีหลายคนบอกว่าแล้วพอเราหายป่วยแล้วเท่าไหร่ถึงจะดีขึ้นหรือว่าเราหายป่วยแล้วเราต้องทานต่อเนื่องไหมโอเคค่ะขออนุญาตชี้แจงตรงนี้นิดนึงว่าถ้าถามพี่อ้อยจริงๆนะ1กล่องเล็กทานเพื่อให้คุณรู้ว่าวันนี้คุณกินแล้วมันดียังไงแต่ถ้าอยากดูแลและป้องกันให้มันเห็นแบบชัดเจนขออนุญาตแนะนำที่1แพ็คหรือว่า4กล่องเล็กดีที่สุดใช่ค่ะดีที่สุดจะเห็นแบบชัดเจนเพื่อให้ทานต่อเนื่องเนาะเคยพูดนะก็จะได้แบบเชื่อมั้ยพี่อ้อยเคยพูดว่าวันนี้ถ้าซื้อเป็นซองเพราะซุปเปอร์มิกซ์มันเป็นซองไม่อยากให้ซื้อเพราะว่ากินเข้าไปคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเออกินแล้วระบบขับถ่ายดีนะแต่วันนี้ถ้าคุณเป็นเบาหวานคุณกินแค่4ซองพี่อ้อยบอกเลยจะรู้สึกแค่ว่าร่างกายจะหายใช่เพราะว่าซุปเปอร์มิกซ์มันคืออาหารเซลล์มันจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์เก่าและเสริมสร้างเซลล์ใหม่บางคนเป็นโรคป่วยมา10กว่าปีแต่พอกินซุปเปอร์มิกซ์ไปอ่ะเบาและดีขึ้นแล้วไปหยุดถามว่าวันนี้ต้องบอกเอาพูดเรื่องจริงก่อนเราป่วยมากี่ปีบางครั้งในร่างกายเราไม่รู้หรอกว่าตัวไหนเราสึกหรอตรงไหนใช่ค่ะซุปเปอร์มิกซ์เขาจะเข้าไปซ่อมแซมในส่วนต่างๆบางคนไล่เลยตาลแขนนิ้วเข่ามั่งนิ้วล็อกไล่ไปเรื่อยๆเป็นระบบกระเพาะเป็นระบบภายในเป็นนู่นเป็นนี่คือแบบเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่สำคัญวันนี้เรามาเข้าสู่สารอาหารตัวแรกเอาอะไรดีอะไรดีวิตามินไหมวิตามินเราค่อนข้างจะเยอะเอาเป็นอะไรเลือกสักวิตามิน A อ่ะโอเคนั้นวิตามิน A ให้น้องตาลเป็นคนเลือกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวิตามิน A สามารถช่วยอะไรได้บ้างค่ะต้องบอกก่อนว่าหลายๆตัวเขาก็มีวิตามิน A คือทุกยี่ห้อต้องบอกว่าทุกยี่ห้อดีเหมือนกันหมดนะคะใช่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ซุปเปอร์มิกซ์มันง่ายตรงที่92ตัวมันอยู่ในตัวเดียวเลยแล้ววันนี้เรามาดูขออนุญาตให้ดูดีกว่าพี่อ้อยขออนุญาตใช้โพยเพื่อให้เห็นแบบชัดเจนเขาบอกว่าวิตามิน A เนี่ย1ช่วยเกี่ยวกับเรื่องสายตานะวิตามิน A ช่วยเกี่ยวกับเรื่องสายตาค่ะเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาเราเคยออกเรื่องสายตามาแล้วครั้งหนึ่งถึงได้บอกว่าเฮ้ยมีแต่พวกวิตามินเยอะมากๆเลยวิตามิน A ช่วยเกี่ยวกับเรื่องสายตาช่วยบำรุงสายตาทำให้การมองเห็นชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณที่มืดเหมือนกับมันสามารถปรับแสงได้อะน้องตาลหรือที่มีแสงสลัวช่วยให้ไม่เป็นตาฟางเคยเห็นตาคนที่เป็นตาฟางไหมช่วยให้เป็นตาฟางช่วยให้ตาสู้แสงในเวลากลางวันได้ดีและช่วยป้องกันเยื่อบุในตาแห้งเห็นไหมคะอันนี้คือแค่ข้อหนึ่งนะมาดูข้อสองกันข้อสองเนี่ยพี่อ้อยเชื่ออยู่อย่างว่าพวกเราอ่ะต้องดูแลมั่นใจเลยช่วยบำรุงรักษาเซลล์ชนิดบุผิวเช่นเยื่อบุตาขาวที่เขาบอกว่ามันเยื่อตาอักเสบเคยเห็นไหมคนที่แบบมันจะมียืดๆไหลออกมาเยื่อบุตาเยื่อบุช่องปากเยื่อบุทางเดินหายใจเยื่อบุทางเดินอาหารเป็นต้นโอ้ได้หลายอย่างนะเยื่อบุที่มันเข้าไปในแก้มกระพุ้งแก้มอ่ะที่มันเป็นหยุ่นๆอ่ะอ๋อพี่เอ๋ก็เพิ่งจะรู้นะว่าอันนี้เขาเรียกเยื่อบุช่องปากเยื่อบุทางเดินหายใจเนี่ยปกติเราไม่ค่อยได้สังเกตแล้วก็ไม่ได้ศึกษาลึกไงแต่เมื่อเรามาเจาะอย่างนี้เรารู้สึกว่ามีหน้าทำไมถึง
คนกินแล้วดีขึ้นดีขึ้นคนที่ป่วยเป็นโรคอะไรจะดีขึ้นเขาบอกว่าช่วยให้อวัยวะต่างๆในร่างกายให้ความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาและกระตุ้นให้เกิดการสังเคราะห์สารประกอบที่ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงเซลล์ค่ะโอ้โหสุดยอดอันนี้แค่มากอันนี้แค่ข้อ2นะน้องตาลส่วนข้อที่3ซึ่งมันเป็นประเด็นสำคัญช่วยบำรุงกระดูกและฟันวิตามิน A ช่วยให้การเจริญเติบโตของฟันและกระดูกทำงานได้ดีหากร่างกายขาดวิตามิน A จะส่งผลให้ฟันผุง่ายโรคกระดูกพรุนง่ายซึ่งคนสูงอายุเป็นกันเยอะมากอาจทำให้กระดูกบิดเบี้ยวไปจากโครงสร้างเดิมทางเดินเขาเรียกอะไรนะหากไขสันหลังหรือกระดูกหรืออะไรกระโหลกศีรษะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นอัมพาตและหูหนวกได้โอ้มีหน้าถึงคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่กระดูกเขาเรียกกระดูกทับเส้นอะไรพวกนี้กินแล้วดีขึ้นถูกต้องเลยอ๋อก็คือวิตามิน A สามารถเข้าไปช่วยได้อีกนะคะเยี่ยมเลยข้อ4ค่ะช่วยให้ระบบสืบพันธุ์ทำงานได้ดีขึ้นผู้ที่ตั้งครรภ์เห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เราพูดถึงผู้ตั้งครรภ์แล้วนะผู้ที่ตั้งครรภ์วิตามิน A ช่วยป้องกันการแท้งช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของทารกทำงานได้ดีช่วยให้ระบบการทำงานของประจำเดือนทำงานเป็นปกติและช่วยให้เกิดการสร้างอิสุจิอสุจิอสุจิในเพศชายใครที่มีความรู้สึกว่าอยากท้องแล้วไม่ท้องสักทีให้กินนะผู้หญิงบำรุงคู่บำรุงทานทั้งคู่นะคะทั้งสามีภรรยาเลยนะต้องทั้งคู่นะช่วยบำรุงอสุจิให้แข็งแรงแล้วก็ผู้หญิงก็มดลูกดีขึ้นนะและสิ่งที่สำคัญเมื่อกี้กี่ข้อแล้วนะข้อ4แล้วนะข้อ4แล้วข้อ5ข้อ5เนี่ยพี่อ้อยมีความรู้สึกว่าชอบมากที่สุดเขาบอกว่าช่วยต้านอนุมูลอิสระมีสารเบต้าแคโรทีนที่ทำหน้าที่เป็นสารต้านออกซิเจนสารต้านออกซิเดชันอาจจะน้ำเสียงไม่ชัดเจนนิดนึงทำหน้าที่กำจัดอนุมูลอิสระจะไปทำปฏิกิริยาทำลายส่วนต่างๆของเซลล์จะทำให้เซลล์ที่กลายเป็นเซลล์มะเร็งและช่วยป้องกันให้หลอดเลือดแดงแข็งตัวที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดเป็นโรคหัวใจอีกด้วยคือจะไปทำให้แบบหลอดเลือดเราดีขึ้นแล้วก็ไปกำจัดเซลล์มะเร็งสารต้านอนุมูลอิสระนี่น่าคนที่ทานไปแล้วพี่อ้อยทำไมบอกว่าทานไปแล้ว2กล่องเล็ก3กล่องเล็กแล้วไปตรวจเชื้อมะเร็งหายไปถูกต้องสำหรับคนที่เริ่มมีถูกต้องมะเร็งที่บอกว่าคนที่เป็นมะเร็งเคยสังเกตไหมเขาจะให้กินสารจำพวกสีเหลืองสีส้มก็เป็นพวกแครอทเป็นพวกมันเป็นพวกอะไรที่เป็นสารสีแดงๆสีอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆตอนที่ช่วงที่แม่พี่อ้อยเป็นนะแม่พี่อ้อยใหเอาแครอทมาปั่นแล้วให้แม่กินให้แม่กินแบบเพียวๆเลยเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญอ่ะเมื่อกี้เราพูดไป5ข้อแล้วเนาะข้อที่6ช่วยให้ไม่เกิดสิวง่ายขึ้นโอ้ ยมีหน้าล่ะถึงสิวยุบสิวหายที่เป็นเคสของน้องเหมันใช่ค่ะนะเขาบอกว่าช่วยไม่ให้เกิดสิวได้ง่ายมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยลดการเกิดสิวและช่วยลดผื่นที่เกิดจากการเกิดสิวได้อีกแผลเป็นอะไรพวกนี้มันไปช่วยใช่ไปช่วยถึงทานไปแล้วสิวยุบสิวริ้วรอยลดลงเพราะบางคนบอกว่าจุดดำอ่ะกินไอซูเปอร์มิกทำไมกินแล้วได้ตัวนี้พอกินเสร็จแล้วไม่ได้เรื่องสายตาด้วยพอกินเสร็จเฮ้ยมันมีความรู้สึกว่าอ่อนวัยขึ้นด้วยเป็นมะเร็งดีขึ้นด้วยวิตามิน A นี่ช่วยอะไรได้เยอะมากถูกเนาะอ่ะเมื่อกี้เราไปข้อ6แล้วเนาะมาข้อ7กันเลยช่วยส่งเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายวิตามิน A ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้ร่างกายต้านทานโรคต่างๆได้เป็นหวัดเขาให้อัดเลยบางทีพี่อ้อยบอกว่าถ้าเป็นหวัดจ้ามากๆนะอัดเลยซุปเปอร์มิกซ์หนึ่งซองแต่เน้นนะต้องไม่ป่วยในโรคอื่นนะเบาหวานความดันอย่าไปให้กินหนึ่งซองนะคือสิ่งที่สำคัญนะคะอ่ะมาข้อ8กันข้อ8ข้อสุดท้ายแล้วจ้าช่วยบำรุงผิวพรรณชอบสิคำนี้ใช่พอรู้สึกว่าทำไมตอนนี้เรารู้สึกว่าเราผิวใสขึ้นเหมือนขาวขึ้นใช่ไหมขาวขึ้นจริงๆขาวขึ้นจริงเขาบอกวิตามิน A ช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยป้องกันไม่ให้ผิวแห้งกร้านหยาบผุพองช่วยป้องกันไม่ให้ผิวแตกรายงาอันนี้แหละเห็นชัดเจนมากที่สุดเพราะคนท้องเนาะมันจะเป็นในนี้ไม่น่าล่ะทำไมท้องลายนี่มันหายแล้วตอนนี้ และสิ่งที่สำคัญนอกจากนี้ยังช่วยรักษารอยแผล
ที่เกิดจากสิวจุดด่างดำได้อีกด้วยคนที่ขาดวิตามินเอขั้นรุนแรงเป็นโรคหนังที่เขาเปียกเหมือนคางคกอ่ะหนังจะแบบผิวจะแห้งและขรุขระใช่แล้วก็เป็นโรคที่ทำให้ผิวหนังคือมีลักษณะเป็นตุ่มๆสักๆ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตามร่างกายของคนที่เกิดขาดวิตามินเอโอเคนั่นแหละอันนี้ก็คือโดยรวมเนาะแต่สิ่งที่สำคัญก็ต้องบอกว่าวันนี้เราก็ให้ข้อมูลในวิตามินค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็เวลาเราก็ใกล้จะหมดพอดีเนาะยังไงเราก็ฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะฝากไว้อีกครั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรเพราะว่าตอนนี้จะเน้นเป็นอย่างๆแล้วเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอยากจะให้เจาะลึกเคยเจาะลึกเรื่องสายตาไปแล้วเคยเจาะลึกเรื่องช่องอะไรเรียกนะภายในแต่บอกช่องคอดเจาะลึกเรื่องระบบภายในไปแล้วแล้วก็หลายๆโรคไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาชี้อีกทีว่าในสารอาหารของวิตามินเอมันช่วยอะไรได้บ้างใครที่เหมาะกับการทานซุปเปอร์มิกวันนี้เราก็พูดถึงว่าคนที่เหมาะก็คือตั้งแต่ได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ท้องต้องเลยนะคะตั้งแต่ในท้องหรือเริ่มตั้งแต่คิดว่าอยากจะมีน้องตัวเล็กๆนะคะเมื่อกี้บอกว่าวิตามินเอช่วยบำรุงอสุจิใช่ก็ตัวนี้ก็ช่วยได้ฝากเบอร์ไว้ฝากเบอร์ไว้นะคะติดต่อน้องตาลได้ที่0894119900ค่ะค่ะเบอร์อ้อยนะคะ0831978895อยากรู้เรื่องราวดีๆว่าวันนี้ซุปเปอร์มิกช่วยอะไรได้บ้างติดต่อพวกเราได้ก็สิ่งที่สำคัญต้องบอกว่าอย่าลืมนะคะดูรายการเราแล้วกดแชร์แชร์อย่างน้อยๆเป็นวิทยาทานและหลายคนรอความหวังวันนี้ซุปเปอร์มิกไม่ได้ช่วยแค่คนท้องคนท้องไม่ได้ช่วยแค่ให้มีน้องถูกไม่ได้ช่วยแค่ให้ผิวพรรณดีไม่ได้ช่วยแค่โรคกระดูกค่ะช่วยอะไรได้บ้างยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆที่เราเห็นประจำคือ1มะเร็งเบาหวานความดันคนเป็นเขาเรียกอะไรหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจพวกนี้นะคะโรคหัวใจใช่โรคตับไมเกรนโรคตับสายตานะคะนิ้วนกนิ้วล็อกนิ้วนกเห็นไหมใช่ค่ะนะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าอยากรู้เรื่องอะไรเอาเป็นง่ายๆในร่างกายมีเซลล์เป็นล้านเซลล์ตัวซุปเปอร์มิกคือสารอาหารจิ๋วเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ต่างๆที่สึกหรอแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่เซลล์ใหม่คืออย่างที่บอกค่ะท่านผู้ชมว่าถ้าอยากสุขภาพดียังไงต้องซูเปอร์มิกติดตามพวกเราได้ที่ Channel 8 Thailand นะคะใช่ค่ะได้ที่พุธหน้าเวลาดีๆแบบนี้แบบนี้ 18:00 นถึง 18:30 นนะคะวันนี้ด้วยหมดเวลาแล้วก็ไว้เจอกันพุธหน้านะคะค่ะเราสองคนต้องพูดพร้อมๆกันคำว่าสวัสดีค่ะ